มสิ่งที่สนใจจากทางไทยเบฟครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนแม่บทการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนครับเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่าไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะศูนย์ซีอาเซียนจัดงานเสวนาซีอาเซียนฟอรัมภายใต้หัวข้อแผนแม่บทการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ Master Plan on ASEAN Connectivity Strategy for Change โดยมีคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีประธานศูนย์ซีอาเซียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ Inspired by the Master Plan on ASEAN Connectivity for Impact 2025 The theme of today's forum is Master Plan on ASEAN Connectivity Strategy for ChangeThis will lead to wider opportunities for trade, investment, and socio-economic development across ASEAN. Thus, C-ASEAN Forum will provide an opportunity for us to deliberate the way forward for ASEAN's regional integration agenda. การเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรชั้นนำที่จะนำเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึกด้านนโยบายความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนมานำเสนอซึ่งปัจจุบันอาเซียนเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตอาหารและวัตถุดิบสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชากรทั่วโลกกลายเป็นภูมิภาคแห่งโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่ทั่วโลกจับตามองและให้ความสำคัญการประสานแผนพัฒนาประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันซึ่งจะสร้างพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอย่างก้าวกระโดดจึงเป็นโอกาสและเปิดมุมมองให้สามารถปรับตัวต่อการเติบโตของโลกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน